มาดูท่อนอินโทรครับเพลงนี้อยู่ในคีย์จีสาย5ลุ้มต้นที่สาย5ช่องที่5ฮะ5 7สาย4ช่องที่5ลงมาสาย3ช่องที่7สไลด์มา9ถอยมาช่องที่7ช่องที่7นี้ดันขึ้นไปก่อนนิดเดียวฮะแล้วก็ขึ้นมาสาย4ช่องที่9ลงไปสาย3ช่องที่7แล้วก็ซ้ำตัวเดิมของสาย3ช่องที่7 7 9สาย2ช่องที่8 10ดัน1เสียงคลายลงมาแล้วก็ถอยมาช่องที่8ของสาย2ดันครึ่งเสียงขึ้นมาสาย3ช่องที่9ลงมาสาย1ช่องที่7ดิดซ้ำดิดแล้วก็ดิดซ้ำแล้วก็ดันขึ้นไปก่อนนิดเดียวครับประมาณนี้ช่องที่7สาย1ช่อง7ดิดปกติก่อนแล้วก็ดันขึ้นไปนิดนึงแล้วก็คลายลงมาขึ้นมาสาย2ช่องที่10 8 7สาย3ช่องที่9 7ถอยช่องที่4แล้วขึ้นมาสาย4ช่องที่7สไลด์มา9ขึ้นมาสาย5ช่องที่5ประมาณนี้ครับอินโทรจริงไหมปู่มาดูท่อนสโลกลางครับนี่เริ่มต้นด้วยสาย1ช่องที่15 14แล้วถอยมาช่องที่12คำว่าออนมา14แล้วก็พุทออฟมา12แล้วขึ้นมาสาย2ช่องที่12ต่อไปก็จะเป็นช่องที่15ของสาย2 13ถอยมาช่องที่12ครับออนมาช่องที่13กับพุนออฟมาช่อง12ขึ้นมาสาย3ช่องที่12แล้วก็มาช่องที่14ดันเสียงขึ้นมาสาย4ช่องที่12จากนั้นก็ฮัมเบอร์ออนมาช่องที่14แล้วก็พุนออฟมา12ถอยมาช่องที่9ก็สไลด์ยังอยู่ที่สาย4อยู่มาถึงช่องที่14สาย3ช่องที่12 13 14แล้วก็สไลด์สไลด์มาช่องที่14ของสาย4สาย3ที่12เรามาดันสาย3ช่องที่14แล้วลงมาสาย2ช่องที่15ดันสิคลายลงมาแล้วก็ลงมาช่องที่12แล้วก็มาช่องที่15ครั้งก็ดันเสียงจากนั้นเราก็อยู่ที่สาย2อยู่สไลด์ไปถึงช่องที่17สาย1ช่องที่15มาช่องที่17ดันเสียงแล้วก็ขึ้นมาสาย2ช่องที่17สไลด์มานะครับมาลงช่องที่17แล้วลงมาสาย1ช่องที่15แล้วก็ดิซ้ํา1ครั้ง15มาฮัมเบอร์ออนมา17แล้วมาช่องที่20ของสาย1ดัน3ครั้งก็คลายลงมา20 19 17สาย2ช่องที่20ดัน1เสียงคลายลงมาครับประธานนี้ครับเดี๋ยวมาเล่นดูอีกรอบนึงเดี๋ยวจะงงครับสามครั้ง20 19 17สาย2ที่20ต่อนะครับ
ลงมาสาย1ช่องที่17ตรงนี้จะมีการกวาดเน้นๆ17 19 20 19 17 19 20 19จากนั้นก็มาช่องที่20อีกครั้งนึงแล้วก็เป็นพุลออฟ20 19 17แล้วถอยมาช่องที่15ครับออกมา17แล้วถอยมาช่องที่14 15 14ครับออกมาดรอป12ดีซ้ำนะประมาณนี้แล้วก็ฮัมมาออน12 14 12ถอยมาช่องที่10แล้วขึ้นมาสาย2ช่องที่12พุทออฟมา10ขึ้นมาสาย3ช่องที่12แล้วก็ขยับมาเป็นสาย2ช่องที่13หมุดออฟมา12สาย3ช่องที่14แล้วลงมาสาย2ช่องที่15หมุดออฟมา13 12แล้วก็มาช่องที่15ของสาย2สไลด์มา17หมดแล้วครับ